สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอกก้องนางเอกช่อง3เหมือนหน้าหนีคนไม่คุยเรื่องวงการอยู่ในวงการมานานถึง11ปีสำหรับหมอกก้องสรวิทย์ถามถึงเรื่องที่น่าตกใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อยคุณเหมหมอกก้องกล่าวว่าน้องชายเราทำงานพิธีกรด้วยกันถ้าพิสูจน์รีเทิร์นก็อยู่กันน่าจะประมาณ3ปีพอได้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันคือไม่ได้สนิทกับน้องมากจนรู้นิสัยส่วนตัวเป็นยังไงแต่เราก็จะเจอกันบ่อยก็จะรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรก็คุยเขาก็ถามนะเวลาน้องมีปัญหาสมมติว่าน้องเพิ่งอกหักมาก็แซวหนักก็เล่นได้ถามว่าแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ๆน้องก็ขอถอนตัวจากการเป็นพิธีกรหมอกล้องกล่าวว่าไม่เห็นเพราะว่าเหมออกจากรายการไปสักพักหนึ่งแล้วเป็นปีที่ไม่ได้เจอกันเกิดอะไรหลังจากนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆระหว่างที่ทำงานด้วยกันปกติดีต้องเคลียร์ก่อนว่าคำว่าซึมเศร้าค่อนข้างใช้เยอะไปมันผิดถ้าบอกว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันคือจิตเวทนะมันคือรำอยู่4แยกนะมันอยู่ในโหมดเดียวกันถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าแล้วต้องได้รับวินิจฉัยจากแพทย์นะถ้าถูกหวยกินแฟนทิ้งแล้วบอกว่าเป็นซึมเศร้าอันนั้นไม่ใช่มันคืออาการเศร้าแต่ไม่ถึงกับเป็นถามว่าแล้วไปอุบลไปทำอะไรบ้างหมอกล้องกล่าวว่าได้มีโอกาสไปกับช่อง3ครั้งนึงแต่มันเหมือนยังไม่อิ่มก็อยากมาอีกแต่ทีนี้ไม่อยากเอาของไปแจกแล้วของแจกรายก็แจกได้อยากไปช่วยคลีนไปใช้แรงงานผมเพิ่งไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วบางพื้นที่น้ำมันไม่ลงอย่างตอนนี้ทหารช่วยกันเต็มที่ถามว่าแต่บางคนก็มองว่าเราทำดีสร้างภาพมาก้องกล่าวว่าก็สร้างภาพดีเดือดร้อนใครถามว่าเวลาที่ใครทำอะไรขึ้นมาก็ตามต้องถามว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือยังเกิดประโยชน์ไหมแล้วเดือดร้อนใครถามว่าบั่นทอนไหมก็ไม่นะครับเพราะมันเจอมาเยอะเราเอาเสียงนี้เข้าหูให้มันตกอยู่ที่หูอย่าให้ถึงใจเพราะถ้ามันถึงใจเราปุ๊บมันจะอยู่ทางด้านลบแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถามว่าตอนนี้อยู่วงการมา11ปีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงหมอกล้องกล่าวว่าเข้ามาตอนนั้นช่อง3เขาหานักแสดงใหม่แล้วเขามีการประกวดขึ้นมาแล้วก็เราเข้ามาร่วมประกวดกับเขาแล้วการประกวดมันไม่จบแล้วทางช่อง3ก็เลยเอาทั้งหมดไปเรียนการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวพอจบปุ๊บเขาก็มีการเทสก็ได้รับเลือกมาตอนนั้นถามว่าแล้วได้เล่นเป็นพระเอกโดนดอง6ปีเลยเหรอหมอกล้องกล่าวว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดว่าละครที่ทางช่องเขามองว่าเรื่องนี้ออกมามันอาจจะไม่ตรงเวลาบางทีของดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่บางทีมันอาจจะผิดเวลามีไม่ได้ออนเลยก็มีถามว่าเห็นว่าออกมาแล้วเรตติ้งแฮปปี้เลยหมอกล้องกล่าวว่ายิ้มเลยครับก็ดีใจที่คนดูจริงๆมีคนถามเยอะว่าทำไมหน้าไม่ตรงปกไปทำอะไรมาทำไมหน้าเปลี่ยน6ปีเองครับมันผ่านมา6ปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนครับถามว่าที่ทราบมาก็คือออกจากหมอมาเป็นนักแสดงจริงไหมหมอกล้องกล่าวว่าไม่เชิงต้องใช้คำว่าออกจากราชการแต่ก็ยังไปตรวจอยู่เหมือนเดิมยังเข้าตรวจอยู่ถามว่ายังรับราชการอยู่ไหมไม่แล้วแต่เป็นหมอถามว่าอาชีพปกติทำไมไม่สามารถควบคู่กันได้เหรอหมอกล้องกล่าวว่ามันควบคู่ไปได้จนถึงจุดหนึ่งที่มันไปไม่ได้แล้วมันถึงจุดที่ต้องเลือกคือณตอนนี้ระเบียบวินัยมันค่อนข้างที่จะเข้มงวดถ้าเกิดว่าเรายังอยู่อย่างนี้เราสร้างความเดือดร้อนแน่นอนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทางราชการเจ้านายก็เริ่มแบบกล้องคราวนี้เราจะบอกเขาได้ไงว่าละครมันถ่ายอยู่ผมก็ไม่รู้จะยังไงก็โอเคถึงที่สุดแล้วก็ต้องลาออกถามว่านานไหมที่ออกมาหมอกล้องกล่าวว่าต้นปีนี้เองครับเพิ่งตัดสินใจถามว่าตัดสินใจถูกไหมคือมันถูกต้องณเวลานั้นเพื่อไม่ให้คนเดือดร้อนกับเราไปด้วยแต่ถามว่าณเวลานี้เสียใจไหมไม่ออกดีแล้วทุกคนสบายใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ